ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณทิพรดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนจะดูไม่ค่อยเป็นใจนะแต่ว่าบรรดาผู้นำนะคะของประเทศต่างๆมีการเจริญสัมพันธไมตรีร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นที่ตอนนี้เนี่ยรับตำแหน่งใหม่ไฟแรงเลยนะคะติดต่อไปยังประเทศต่างๆซึ่งคิววันนี้เนี่ยติดต่อไปยังผู้นำของเกาหลีใต้นะคะเพื่อที่จะเจริญสัมพันธไมตรีที่ร้าวฉานกันมาในช่วงระยะเวลาหลายเดือนนะคะดูซิว่าหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่ได้มีการหารือกันด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ำคืนนี้ก็มีตัวเลขของสหรัฐเปิดเผยกันด้วยตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งต้องบอกว่าสูงกว่าที่คาดการกันไว้คาดการ 850,000 ตำแหน่งแต่ว่าพอมีการประกาศออกมา 870,000 ตำแหน่งแน่นอนเดี๋ยวมีผลต่อตัวเลขการลงทุนด้วยไหนบอกว่าเศรษฐกิจจะดูดีขึ้นนะคะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนติดตามนะคะแล้วก็เจาะลึกกันไปในเรื่องราวของนโยบายทางด้านการเมืองบ้างนโยบายทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ยังคงมีการกำหนดภาษีที่จะเก็บข้ามชาติก็คือว่าเก็บกับจีนเนี่ยแหละนะคะส่งผลทำให้ทางด้านของบริษัทที่เขามีการนำเข้าสินค้าหรือว่าผลิตสินค้าที่จีนและจะส่งเข้ามาในประเทศอาจจะได้รับผลกระทบด้านภาษีนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้คนกลัวในเรื่องของการจัดเก็บภาษีด้วยแล้วก็กลัวในเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงไปในรอบที่2กันด้วยปังป่วนกันอีกรอบนึงแล้วใช่ค่ะดังนั้นนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะก็เลยเป็นที่มาของวันนี้แหละค่ะทางด้านของ Tesla เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้หนึ่งหรือว่าบริษัทนึงนะคะที่เขาเห็นโอกาสในการที่จะกระจายสินค้าของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้านะคะเขามีการตั้งโรงงานในจีนและส่วนนึงแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีการนำเข้าชิ้นส่วนของจีนกลับเข้ามายังประเทศเพื่อผลิตรถยนต์ด้วยนะคะปรากฏว่าล่าสุดได้รับผลกระทบค่ะจากกรณีของการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะก็เลยระบุบอกว่าเดี๋ยวทางด้านของนายอีลอนมัสก์จะฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การดำเนินงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในข้อหาจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยบริษัทเทสลาซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐต่อศาลการค้าระหว่างประเทศในนครนิวยอร์กเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ดำเนินการเรียกเก็บภาษีชิ้นส่วนรถยนต์ที่เทสลานำเข้าจากจีนและต้องการให้รัฐบาลสหรัฐนั้นจ่ายคืนเงินภาษีที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกับดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเทสลานำเข้าคอมพิวเตอร์และจอแสดงภาพที่ผลิตในประเทศจีนค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโมเดล3ของเทสลาที่ต้องจ่ายภาษีในอัตราถึง 25% นะคะโดยในรายงานนั้นระบุว่านายโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นจำเลยในคดีนี้โดยเทสลาระบุว่านายไลท์ไฮเซอร์นั้นเป็นหนึ่งในคณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐที่ผลักดันให้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากจีนซึ่งเทสลามองว่าต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสร้างความเสียหายต่อสถานะการเงินของบริษัทนอกเหนือจากนี้อีลอนมัสก์เองนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาระบุบอกว่าการหลีกเลี่ยงสงครามการค้าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศค่ะโดยเทสลาได้สร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนหลังจากที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ก็คล้ายๆกับนายสีจิ้นผิงที่กล่าวเอาไว้ในเวทีของ UN เมื่อวานก่อนที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของภาษีค่าแรงหรือว่าแม้แต่อุปสรรคต่างๆที่เป็นการค้าการขายการลงทุนระหว่างประเทศนะไม่ใช่มีแค่สหรัฐกับจีนเท่านั้นมีหลากหลายประเทศที่เขาก็ดูเหมือนว่าจะกินแหนงแข่งใจกันในเรื่องนี้ดังกันด้วยนะคะอย่างก่อนหน้านี้เราจะได้ยินการญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีประเด็นกันแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของญี่ปุ่นมีท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะคะนายซุงะเขาก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการฟื้นความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญเหมือนกันค่ะทางด้านของนายซุงะนะคะวันนี้เขาได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกันด้วยนะคะกับทางด้านของเกาหลีใต้เพื่อมีการชี้แจงการถึงในเรื่องประเด็นนี้กันด้วยนะคะว่าหลังจากนี้เขาจะมีการทำให้เกาหลีใต้กับทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งด้านการทูตเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกสินค้าและการจ่ายค่าชดเชยให้กับแรงงานในสมัยสงครามที่สร้างบรรยากาศอึมครึมไม่ลงรอยของทั้งสองประเทศมาเป็นระยะเวลานานค่ะเช้าวันนี้นะนายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นได้มีการต่อสายสนทนาทางโทรศัพท์ตรงถึงประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ค่ะในช่วงเช้านะคะมีการพูดคุยกันเพื่อสานความสัมพันธ์ที่เป็นรอย
อยร้าวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนที่ผู้นำของทั้ง2ประเทศได้มีการพูดคุยกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เน้นย้ำกับนายมูนถึงความร่วมมือของทั้ง2ประเทศเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยมีใจความค่ะเกาหลีใต้เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอย่างยิ่งและเราต้องทำงานร่วมกันกับสหรัฐเพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆรวมถึงเกาหลีเหนือด้วยซึ่งการพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่มีการพูดคุยกันนะคะเป็นการประชุมระหว่างนายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายมูนณเมืองเฉินตูประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2562ที่ผ่านมาก็ถือว่าหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะเขาจะมาคุยกันอีกรอบนึงค่ะถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะเพราะว่าสินค้าหลายชนิดของญี่ปุ่นนะคะที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ขายไม่ค่อยดีนะคะอย่างเบียร์อาซาฮีเนี่ยที่เคยมียอดขายดีถล่มทลายปรากฏว่าเจอกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ขายไม่ออกกันเลยทีเดียวแหละค่ะดังนั้นก็ต้องเป็นก้าวสำคัญนะคะในการที่จะพูดคุยกับนานาประเทศเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมานะคะไปดูกันต่อค่ะอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการออกมายืนยันนะคะถึงการดำเนินธุรกรรมการทำธุรกิจนะคะที่โปร่งใสของธนาคารไทยนะคะโดยทางด้านของสมาคมธนาคารไทยละค่ะได้ออกมานะคะพูดคุยกรณีของเอกสารลับของฟินเซนที่ระบุถึงธนาคารหลายแห่งทั่วโลกได้มีการทำธุรกรรมกับเงินต้องสงสัยที่อาจจะเข้าข่ายในกรณีของการโอนถ่ายที่ผิดกฎหมายนะคะและมีการเอ่ยอ้างถึง4ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยด้วยดังนั้นค่ะทางด้านของสมาคมธนาคารไทยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทางด้านของธนาคารสมาชิกนะคะได้มีการดำเนินการธุรการต่างๆนะคะอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นไปใต้กฎหมายที่มีปปง.เป็นผู้ดูแลจำกัดจัดการแล้วค่ะโดยคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะเปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือว่า ICIJ นะคะระบุถึงสถาบันการเงินหลายประเทศรวมถึงธนาคารไทย4ธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนเงินต้องสงสัยตั้งแต่ปี2542โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าฟินเซนค่ะโดยระบุนะบอกว่าทางด้านของสมาคมธนาคารไทยนะคะก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟ้องเงินหรือปปง.อย่างใกล้ชิดนะคะตรวจสอบข้อมูลพร้อมสันนิษฐานว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยทำขึ้นนะคะภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกามันเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัยของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกาแต่มันไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไปนะคะยืนยันว่าสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกนั้นยึดแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดมีนโยบายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานสากลมีกระบวนการคัดกรองลูกค้าพิสูจน์ตัวตนตรวจสอบรายชื่อและรายชื่อประเทศที่ห้ามทำธุรกรรมมาตรการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังปปง.อีกด้วยล่ะค่ะถือเป็นการตอกย้ำนะคะว่าธนาคารของบ้านเราในมีความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารงานวันนี้สมาคมธนาคารไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วก่อนหน้านี้ก็มี2ธนาคารที่ดูเหมือนว่าจะมีรายชื่อด้วยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันติดตามในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไทยกันสักนิดนึงค่ะวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้ความมั่นใจกันเลยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยหลังโควิดสัก2ปีก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือว่าปรับตัวดีขึ้นได้และที่สำคัญตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะก็เตรียมที่จะอัดงบประมาณเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเรื่องนี้นะคะวันนี้มีการเปิดเผยการจากทางด้านของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงมุมมองภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงผ่านพ้นหลังวิกฤตโควิด-19 ค่ะถ้ามีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าทิศทางภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยถือว่ามีโอกาสกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีก2ปีข้างหน้าก่อนจะฟื้นตัวในปี2566บนสมมติฐานนะคะว่าต้องมีวัคซีนต้านโควิด-19 และไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะถือว่าเร็วกว่าเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ต้องใช้ระยะเวลาฟื้นตัวถึง5ปีค่ะและหลังจากนี้นะคะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมรัฐบาลก็เตรียมมาตรการเสริมเพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบเพิ่มเติมหลังจากเห็นว่าบางอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ไทยยังไม่สามารถเปิดประเทศได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวรวมไปถึง
การส่งออกค่ะโดยจะมีมาตรการกระตุ้นในหลายระดับและคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาทส่วนนี้นะจะเป็นเม็ดเงินจากภาครัฐประมาณ 50,000 ล้านบาทและภาคประชาชนอีกประมาณ 50,000 ล้านบาทค่ะสำหรับวงเงิน 50,000 ล้านบาทของภาครัฐที่ใช้อยู่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นวงเงินที่อยู่ในกรอบวงเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวม 400,000 ล้านบาทค่ะและขณะเดียวกันนะคะในปี2564ก็ยังคงมีมุมมองนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะปรับตัวค่อยๆดีขึ้นจากการบริโภคในประเทศที่ดีขึ้นและอีกส่วนจากการที่ภาครัฐช่วยออกมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติเช่นในเรื่องของการออกวีซ่าประเภทพิเศษเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านเราได้แบบระยะยาวค่ะหลายๆประเทศพยายามปลดล็อกนะคะ1ตุลาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับต่างชาติเดินทางเข้ามาหรือว่าในหลายๆประเทศนะคะที่อาจจะขยายข้อจำกัดต่างๆเพื่อที่จะฟื้นรายได้ด้านการท่องเที่ยวกลับคืนมานะคะอย่างฮ่องกงล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็เพิ่มรายชื่อความเข้มงวดให้กับอังกฤษไปอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีความเสี่ยงสูงด้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันนะคะนอกจากที่จะทำให้ธุรกิจหรือว่าองค์กรเติบโตแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะซึ่งปตท.ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทค่ะที่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบดูแลสังคมล่าสุดนะคะก็ได้รับรางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียวจากเอเชียค่ะจะมีรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรวันนี้มีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2020ประเภท Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะที่ปตท.เป็นองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมชุมชนมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนที่ปตท.และชุมชนท้องถิ่นใน4พื้นที่รวมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากว่า7ปีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าโครงการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชนปตท.ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาคต่างๆนำเทคโนโลยีบ่อหมักก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นและน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์กำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านก๊าซหุงต้มในครัวเรือนโดยมีชุมชนในตำบลท่ามะนาวจังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อมาได้ขยายการดำเนินงานไปยัง3ชุมชนประกอบด้วยตำบลคำแคนจังหวัดขอนแก่นตำบลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และตำบลป่ายุบในจังหวัดระยองสร้างประโยชน์ให้แก่794ครัวเรือนในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาทต่อปีช่วยบำบัดน้ำเสียได้มากกว่า 131,791 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,518 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีที่ผ่านมาในปี2562อบต.ท่ามะนาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากเวที ASEAN Energy Awards 2019และรางวัลชนะเลิศจากเวที Thailand Energy Awards 2019อีกด้วยซึ่งจากรางวัลต่างๆที่ได้รับรวมถึงรางวัล Area 2020นี้ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จความมุ่งมั่นในการสานพลังของทั้งปตท.และชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ของพลังงานอย่างครบวงจรในระดับชุมชนอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนเ
นอกจากจะมีส่วนช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังสามารถกระจายรายได้นะคะลงไปยังธุรกิจท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินตัวเลขเศรษฐกิจค่ะรวมไปถึงทิศทางความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆกันต่อค่ะลดลงไปประมาณ16จุดนะคะเพราะว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเลยว่าจะมีการชะลอตัวกันด้วยหรือเปล่าขณะเดียวกันปัจจัยในบ้านเราในเรื่องของสถานการณ์การเมืองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นักลงทุนจับตากันค่ะวันนี้มีมุมมองจากทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกันด้วยนะคะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วด้วยนะคะวันนี้หุ้นไทยนะคะปิดกันไป 1,247.46 จุดค่ะลดลงมา 16.55จุดมูลค่าการซื้อขาย 56,230.84 ล้านบาททางด้านของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB นะคะมีการเปิดเผยว่าหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงตามตลาดในภูมิภาคค่ะมีความกังวลนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางฝั่งยุโรปและรอบที่2อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวกันอีกครั้งนึงรวมไปถึงการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังมีการออกมาบอกนะคะว่ามีความเป็นห่วงเศรษฐกิจที่อาจจะฟื้นตัวล่าช้าส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นขณะเดียวกันบ้านเรายังคงจับตาในเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะรวมไปถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลด GDP ในปีนี้ลงไปด้วยค่ะส่วนแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มองว่าตลาดจะทรงตัวแคบๆแนวรับนะคะ 1,230 จุดส่วนแนวต้าน 1,255 จุดค่ะส่วนในเรื่องของประธานสมาคมธนาคารไทยนะคะเอาขออภัยค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าหุ้นไทยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็มองว่าน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียนะคะวันนี้ก็ปรับตัวร่วงลงเช่นเดียวกันละค่ะหลังจากเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่2ในหลายๆประเทศนะคะส่งผลทำให้ยังคงมีแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือแม้กระทั่งนะคะทางด้านของดัชนี Nasdaq นั้นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นกลุ่มที่ถ่วงตลาดอยู่นะคะส่งผลทำให้ในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาในตลาดเอเชียนะคะมีแรงขายทั้งในซอฟต์แบงค์นะคะหรือแม้กระทั่ง Tencent ซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในบ้านของโซนเอเชียบ้านเราด้วยนะคะบรรยากาศก็เลยดูไม่สู้ดีค่ะไล่มาทุกตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะฮ่องกงไต้หวันนะคะหรือแม้กระทั่งเซี่ยงไฮ้ไต้หวันเนี่ยนะคะทางด้านของผู้นำของไต้หวันเองนะคะนายไฉอิงเสี่ยก็ระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องออกมาแล้วนะเพื่อที่จะกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจหลังจากที่วิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะไปส่งผลกระทบนะคะต่อธุรกิจผลิตชิปซึ่งเป็นส่วนสำคัญของไต้หวันด้วยนะคะส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีทิศทางของการขยับอ่อนค่าลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวละค่ะนักลงทุนค่อนข้างหวั่นวิตกนะคะแล้วก็มีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติวันนี้ขายเป็นหลักพันกว่าล้านบาทนะคะส่งผลกดดันทำให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าปิดตลาดที่31.60 บาทพรุ่งนี้ประเมินที่31.50-65 บาทค่ะส่วนฝากฝั่งสหรัฐนะคะนอกจากในเรื่องของการจับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานที่มีการประกาศการในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าจะไม่รับปากนะว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจโดยสันติหรือเปล่าหากว่าเขามีการแพ้การเลือกตั้งค่ะทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะมีการออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนรอดูต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรวมทั้งอาจจะมีการนำผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเสนอให้ศาลฎีกาชี้ขาดจากความเคลือบแคลงใจเรื่องการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ว่าอาจจะเปิดโอกาสให้มีการทุจริตการเลือกตั้งค่ะซึ่งเขาก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีนักข่าวคนนึงเนี่ยถามคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าถ้าสถานการณ์การเลือกตั้งมันเป็นแบบนี้ตัวเขาจะทำอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเวลา41วันเท่านั้นก็จะถึงการเลือกตั้งกันแล้วนะคะแล้วก็คะแนนของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะผัดกันลุกผัดกันรับกับคุณโจไบเดนกันด้วยค่ะ
ค่ะส่วนทางด้านของอังกฤษเองนะคะวันนี้เตรียมประกาศมาตรการฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะต่ออายุมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะโควิด-19เรื่องของการจ้างงานนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะบรรยากาศการลงทุนที่ดูไม่ค่อยสู้ดีหลังจากมีรายงานนะคะในวันนี้นะคะระบุจากทางด้านของนายวอลดิสดอมรอฟกี้นะคะซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานของสหภาพยุโรประบุบอกว่าเขาเนี่ยต้องกักกันตัวเองค่ะหลังจากได้พบกับเจ้าหน้าที่บางรายซึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้มีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการแพร่ระบาดในเรื่องของโควิด-19 แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวค่ะค่ะติดตามสถานการณ์ในเรื่องของทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ยังคงมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะแน่นอนมีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปถึงภาวะการลงทุนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของหุ้นกู้ตอนนี้เราจะเห็นหลากหลายบริษัทมีการออกหุ้นกู้กันด้วยนะคะล่าสุดธนาคารกรุงเทพค่ะก็มีการออกหุ้นกู้เช่นเดียวกันวงเงิน750 ล้านดอลลาร์ค่ะคุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะว่าธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1ภายใต้ Global Middle Term Note Program ค่ะวงเงิน750 ล้านดอลลาร์สหรัฐดอกเบี้ย 5% ไม่มีกำหนดชำระคืนแต่ธนาคารมีสิทธิ์ถ่ายถอนตราสารและปรับอัตราดอกเบี้ยหลังจาก5ปีเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศโดยผู้ออกและเสนอขายตราสารครั้งนี้นะคะก็คือธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกงอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BA1 ค่ะผู้จัดการการจัดจำหน่ายก็คือ Morgan Stanley นะคะ City Group แล้วก็ JP Morgan ค่ะการชำระผลตอบแทนนะจะชำระผลตอบแทนปีละ2ครั้งทุกวันที่23มีนาคมและ23กันยายนของทุกปีเริ่มต้นชำระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่23มีนาคม2564โดยธนาคารมีสิทธิ์เต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายผลตอบแทนเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆค่ะไปดูเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ในเวอร์ชันใหม่นะคะที่ระบุว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอลอย่างครบวงจรภายในแอปเดียวละค่ะก้าวขึ้นเป็น The Full Scale Digital Banking เป็นมากกว่าแอปธนาคารทั่วไปนะคะใช้รูปแบบของ Open Platform เปิดให้องค์กรอื่นๆสามารถเชื่อมต่อระบบสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลได้รองรับธุรกิจนะคะทุกธุรกรรมนะคะที่เป็นการเงินในอนาคตไม่ว่าจะขายทองบิตคอยซื้อสินทรัพย์ต่างๆตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีความปลอดภัยสูงซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีหน้าจะมียอดผู้ใช้งานกรุงไทย Next จำนวน12ล้านคนจากปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานกว่า9ล้านคนมียอดธุรกรรมสูงกว่า 6,000 ล้านครั้งใน2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดตัวกรุงไทย Next ล่ะค่ะแน่นอนว่าการพัฒนาเครื่องมือทางด้านการเงินของธนาคารนะคะผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือลูกค้าของแต่ละธนาคารนั่นเองค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ